สวัสดีท่านผู้ร่วมสัมมนาท่านนะคะจากที่หัวข้อนะคะหัวข้อโดยที่วันนี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์การต่อตัวของจินเดอร์แล้วก็ควรกับLGBTIQS ทั้งในแง่ของสังคมไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะก็คงไม่ต้องแนะนำกันมากนะคะสำหรับท่านพิธีกรทั้งสองด้านนะคะอันดับแรกแต่ท่านที่เข้ามาร่วมเนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยเหมือนกันนะว่าLGBTIQS เนี่ยแต่ละตัวมันคืออะไรบ้างนอกจากตอนแรกที่เราได้ยินว่ามันคือ LGBT แล้วถึงวันนี้มันมี I มี Q แล้วมันก็มี S ซึ่งหมายถึง plural form นะคะความเยอะแยะมากมายหลากหลายเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องขอให้คุณปลาขออนุญาตเรียกว่าคุณปลาแล้วกันนะคะแล้วก็คุณอาจจะคุณตรงกับคุณเพื่อให้บรรยากาศเป็นอย่างนี้นิดนึงนะคะก็อยากจะขอให้คุณปลาช่วยอธิบายนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะช่วยเจ้าเกี่ยวกับกระบวนการหรือว่าการเกิดขึ้นของแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันของความหลากหลายประเทศนะคะจะเป็นในเคสของต่างประเทศที่เราเห็นได้ยากที่จะโดดเด่นมากกว่านะคะซึ่งค่ะก็จริงตัวสอง LGBTIQS เนี่ยค่ะจริงๆก็ใช้มานานแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะว่ากันจริงๆในกระบวนการเคลื่อนไหวในต่างประเทศเขาเริ่มจะเปลี่ยนไปใช้คำยูมาดาเป็นคำว่าโซจิยูเคยได้ยินกันหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายคำนี้ก่อนนะคะ L มาจากคำว่า lesbian เนาะก็ถ้าเป็นความหมายดั้งเดิมเลยคือหญิงนั้นหญิงแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยคำว่า lesbian จริงๆมันก็ไม่สามารถอธิบายคำว่าหญิงนั้นหญิงได้ครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ G ก็คือ gay เนาะก็จริงๆต่างประเทศเขาเกย์ของเขาไม่ได้หมายความถึงเฉพาะชายนักชายนะคะแต่ว่าในไทยก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ในความหมายเด็กชายหรือชายนักชายบีนี่มันจะเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่ตัวอัตลักษณ์ทางเพศซะทีเดียวเนาะคือบีในที่นี้คือคำว่าไบเซ็กชวลนะคะก็คือคนที่สามารถรักได้ทั้งสองเพศก็คือยังแบ่งแบบไบนารี่อยู่คือจากอวัยวะเพศก็คือหญิงชายแต่ทีนี้ไบเซ็กชวลมันจะบอกว่าเป็นคำที่คนจะไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่ถ้าเราพูดถึง LGBTIQ อะค่ะเพราะว่าเวลาที่ไปประชุมหรือไปงานเวิร์กช็อปต่างๆอะไบเซ็กชวลก็จะไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็จะรู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรเนาะมันอัตลักษณ์มันไม่ชัดเท่ากับเกย์หรือเลสเบี้ยนหรือว่าทรานส์นะคะทีนี้ตัว T นี่คือคำว่าทรานส์เจนเดอร์นะคะก็คือคนที่ข้ามเพศจากเพศหนึ่งไปเป็นอีกเพศหนึ่งจากชายข้ามเป็นหญิงหรือหญิงข้ามเป็นชายแล้วจะมีคำศัพท์ย่อยๆออกไปว่าเป็น trans woman trans man แล้วก็ I ก็เป็นอีกตัวนึงที่จริงๆมันเขาไม่ได้เรียกตัวเขาว่าเป็น intersex ที่ในความหมายเขาเป็นอัตลักษณ์นะคะแต่ว่ามันมาจากเพศสรีระของเขาที่อาจจะเกิดมามีอวัยวะเพศทั้งสองในร่างกายคนก็คืออาจจะมีทั้งเพศหญิงและเพศชายแต่ว่าintersex ในที่นี้ก็ไม่ได้มีแค่ว่ามีอวัยวะเพศ2อย่างนะคะคือบางคนอาจจะมีแค่รังไข่อย่างเดียวก็ได้ไม่ได้มีอวัยวะเพศหญิงชัดเจนก็ได้นะคะ intersex ก็จะมีหลายเฉดมากมีเป็น 40-50 ประเภทเลยก็จะต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงQ จริงๆ Q นี่เป็นคำที่ค่อนข้างสับสนเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆมันคือ queer หรือว่าเป็น question หรือว่าเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็จะใช้แบบรวมๆกันไปว่าตัวเป็นอาจจะเป็นคุยที่ไม่ได้อยากจะนิยามตัวเองว่าเป็น LGBT หรืออะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะ question ไว้ว่าเป็นอาจจะเป็นอื่นๆได้ก็เพราะนั้นตัวย่อ LGBTQ มันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในรายละเอียดแต่ละตัวมันจะเยอะกว่านั้นแล้วก็มันก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆมันจะไม่ได้อยู่กับที่แค่นี้ก่อนขอบคุณคุณปลามากนะคะที่ช่วยอธิบายให้เราพอจะมีความเข้าใจในเรื่องต้นๆกันทีนี้ถ้าหากว่าเรามาดู LGBTIQS ในฐานะขบวนการหรือความเคลื่อนไหวในสังคมอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้าดูในแง่ของเวลาในสิ่งที่ค่อนข้างใหม่มันเป็นผลผลิตของ Modern World ของโลกปัจจุบันโลกสมัยใหม่อยากจะให้พี่หนุ่มช่วยอธิบายให้เราฟังนิดนึงนะคะว่ามีแง่การเกิดขึ้นของมันในฐานะขบวนการแล้วก็ปรากฏการณ์ในมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างก็ต้องออกตัวนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นผู้รู้หรือเป็นนักวิชาการในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็ตอนทำงานที่เกี่ยวกับสารคดีอะไรต่างๆก็อาจจะ
ทำเรื่องเหล่านี้เอาไว้หลายหลายหลายอันนะครับก็อาจจะทำให้ได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นธรรมดาเหมือนกับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นมาผมอาจจะมาแชร์ว่าสิ่งที่รู้มาจากการทำงานมันมีอะไรยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยวันนี้เป็นวันชาติสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับ ID4 4th of July นะครับเมื่อวันที่2ไปงานของสถานทูตสหรัฐที่กรุงเทพแล้วก็เขาก็มีการว่า Happy Birthday ประเทศอเมริกากันแต่ว่ามันพูดถึงวันนี้เป็นวันจริงๆคือวันก่อนมันยังไม่ถึงวันนะครับวันนี้ก็อาจจะ Happy Birthday อเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีข่าวในเรื่องของการที่ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาที่ทำให้พวกเราเปลี่ยนรูปใน Facebook กลายเป็นสีรุ้งกันไปหมดเลยนะครับตัวนี้อาจจะดูเหมือนว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองใหญ่ของทั้งโลกแล้วก็จริงๆมีการเฉลิมฉลองที่มันข้ามพรมแดนของรัฐด้วยเพราะว่า Facebook นี่มันเป็นรัฐที่เป็นรัฐที่ใหญ่กว่ารัฐใดๆในโลกด้วยซ้ำใช่ไหมครับแล้วก็คนในรัฐ Facebook ก็ต่างก็เปลี่ยนอะไรนะรูปโปรไฟล์ฉากหลังให้เป็นสีรุ้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะคนในโลกนี้ก็ได้โอบรับขบวนการสีรุ้งจะเรียกว่า LGBTQIQ หรืออาจจะต้องต่อไปอีกแน่นะเพราะจะมีต่ออีกเรื่อยๆนะมีเอ็มอะไรก็รู้เต็มไปหมดเนี่ยก็ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วไอ้ขบวนการเรื่องนี้ถ้าพูดถึงการต่อสู้ในเชิงการเมืองที่มันเป็นทางการเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูในสหรัฐอเมริกานะครับมันมีการต่อสู้ที่ยาวนานมากเลยล่ะก็คือถ้าเป็นสมัยยุค50 60อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการคนก็จะรู้สึกว่าการมีความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันผิดไม่รู้ว่าผิดหลักศาสนาผิดอะไรกันแน่ไรจนถ้ามันเกิดเหตุการณ์สโตนวอลในปี1969ที่ผมจำตัวเลขนี้ได้ว่าปีที่ผมเกิดพอดีครับก็นานหลักกี่ปีละ46ปีใช่ไหมบอกอายุตัวเองไปด้วยนะจริงๆแล้วก็คือว่ามันเกิดปี1919ซึ่งก็มีคนก็ไปเที่ยวในบาร์ที่โซนบอกในนิวยอร์กนะครับแล้วก็เสร็จแล้วมาตำรวจก็จริงเรื่องนี้ทุกคนก็คงผมว่าหลายคนก็คงรู้เรื่องอยู่แล้วเนาะก็ตำรวจเข้ามาจับเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เลยทำให้เกิดการประท้วงเป็นการเดินขบวนประท้วงขึ้นมาแล้วเหตุการณ์โซนบอกก็เป็นกับจุดเริ่มต้นในการต่อสู้เกิดขบวนการในการต่อสู้ทางการเมืองที่มันค่อนข้างจะเป็นทางการนะครับแต่ว่าถ้าเราจำกันได้นะครับเรื่องของการแต่งงานของคนต่างเพศเดียวกันในสหรัฐอเมริกาผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกกับรัฐแมสซาชูเซตส์ปี2003ใช่ไหมครับจำตัวเลขไม่ได้ประมาณปี2000กว่าๆนี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าดูว่าตั้งแต่1969เอาเป็นหมุดหมายเนี่ยจนกระทั่งถึงเนี่ยมันกี่ปีอ่ะมัน30กว่าปีก็เห็นว่าการต่อสู้ในเรื่องนี้ไม่ง่ายมันต้องค่อยๆทำแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้ที่ทุกรัฐเนี่ยก็สามารถแต่งงานกันได้ในอเมริกาอย่างเงี้ยมันยิ่งเป็นการซื้อปัญญาหนักมากทีนี้ถ้าเราไปดูในให้ผมพูดต่อเลยไหมครับพูดเรื่องผมคิดอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าถ้าเราลองเทียบการต่อสู้ในโลกสังคมตะวันตกกับในประเทศไทยน่าจะเห็นอย่างนี้ครับในอเมริกาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการต่อสู้ที่มันแรงค่อนข้างแรงว่าถูกจับเพราะว่าคุณเป็นแบบนี้หรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือมันมีเส้นที่มันเคลียร์คัดเลยว่าห้ามเป็นมันจะเป็นการต่อสู้ที่มันแรงอย่างในเยอรมันยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองครับก็เบอร์ลินเนี่ยก็เรื่องเพศเนี่ยก็ค่อนข้างจะคือไม่ใช่ค่อนข้างเสรีมากๆนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเกิดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีเรื่องแนวคิดเรื่องชาตินิยมเรื่องนาซีเรื่องอะไรเข้ามามันก็กำจัดคนไปเข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูสังคมเซอร์เคิลใช่ไหมครับก็จะมีรายละเอียดในเรื่องนี้ให้เห็นว่าสังคมมันตอนนี้ว่ามันแรงแค่ไหนหรือว่ามันมีการจำกัดจำขีดมีการเรียกว่าอะไรควบคุมบังคับหรือว่ากดขี่คนเหล่านี้เนี่ยแรงแค่ไหน
ซึ่งพอมันเกิดความแรงขึ้นมาครับผมว่ามันมีปรากฏการณ์น่าสนใจอย่างนึงคือว่ามันเกิดแรงต้านขึ้นมาอย่างเช่นก็เกิดเกร้าเกิดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามองในแง่ของพื้นที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างในหลายเมืองในสมมติว่าในอเมริกาเนี่ยเท่าที่ผมเคยไปทำเรื่องนะครับในซานฟรานซิสโกเนี่ยก็จะมีย่านที่เรียกว่าย่านแคสโตรซึ่งก็เป็นย่านที่เกย์คนนักเพศเดียวกันอะไรเงี้ยอยู่ถึงแม้มันจะเป็นย่านเป็นย่านที่มีวิถีชีวิตอยู่ในนั้นได้ทุกอย่างเช่นคือมันมีที่เที่ยวด้วยมันมีร้านหนังสือมันมีอะไรล่ะร้านซักรีดร้านกาแฟคือมีทุกอย่างที่ถ้าคุณเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะไม่ต้องออกมาก็ได้ก็คือมันเป็นพื้นที่สำหรับคนหลังซึ่งแล้วมันไม่ได้มีที่เดียวนะครับก็มีหลายที่อย่างที่ถ้าไปดูในลอสแอนเจลิสก็จะมีย่านเวสต์ฮอลลีวูดในซิดนีย์เนี่ยก็จะมีย่านจับชิมาสตรอเบอรี่ฮิลล์อะไรสักอย่างที่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับในอย่างในลอสแอนเจลิสที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันจะมีร้านหนังสือชื่อซิตี้ไลท์คือแสงคือหนังสือเป็นแสงสว่างทางปัญญาให้คนใช่ไหมครับก็เกิดร้านหนังสือในย่านเดสโนที่ชื่อ different light คือแสงที่ต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีการสู้กันในเรื่องเชิงวัฒนธรรมแบบนี้นะครับทีนี้มันจะเห็นว่าเนื่องจากว่ามันถูกกดแรงมันก็มีแรงต้านแล้วก็มีการแยกออกไปเป็นเขตของตัวเองมันก็ไม่ได้แบบว่ามีกฎหมายอะไรมารองรับตรงนั้นมันก็แต่ว่ามันก็เป็นการเกิดขึ้นมาอย่างไม่เป็นทางการนั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูในสังคมไทยอันที่รักยิ่งของเราครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเรามักจะบอกว่าสังคมไทยอ่ะยอมรับเรื่องนี้ได้นะไม่เหมือนสังคมตะวันตกเราเห็นป่าวว่าเขาโอ้โหเอาตำรวจมาจับเอาไม้กระบองมาทุบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มีประท้วงมีเหตุการทำร้ายร่างกายการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเพราะว่าบุคคลผู้นั้นมีความหลากหลายทางเพศเราเรียกว่าเหตุครามซึ่งมันมีสาเหตุมาจากเรื่องเพศของผู้ที่รับผลเสียหายนะคะเราอาจจะคิดว่าสังคมไทยไม่มีอ่ะเราไม่เคยมีเหตุครามไม่เห็นเป็นข่าวเลยว่าถูกตีหัวเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าสังคมเรามีความอดทนในเรื่องนี้ค่อนข้างสูงซึ่งน่าสนใจนะครับเพราะว่าผมเลยไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นข้อดีหรือเป็นข้อเสียของสังคมไทยเราเพราะว่าเรามีการยอมรับนะครับแต่เป็นการยอมรับอย่างไม่เป็นทางการและในเวลาเดียวกันเรามีการไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันซับซ้อนสองระดับก็คือเราไม่อาจจะไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรหรือว่ามันรังแกหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่มันรุนแรงเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันก็เลยทำให้ตัวการต่อสู้ในไทยเนี่ยมันยากด้วยเพราะว่าเฮ้ยจะลุกขึ้นมาเรียกร้องอะไรเนี่ยทุกคนบอกอ้าวก็เรายอมรับแล้วไงก็ดูในทีวีสิดูซินักแสดงหรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อก็เป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศเขามีพื้นที่ทางสังคมอยู่แล้วเขามีพื้นที่ทางวัฒนธรรมอยู่แล้วดังนั้นพื้นที่ทางกฎหมายสิ่งที่กฎหมายจะมาปกป้องดูแลเขาหรือเคารพเขาในฐานะพลเมืองเหมือนทุกคนเนี่ยมันก็จะไปไม่ถึงขั้นนั้นที่จะไปดูประเด็นนี้อย่างที่นะคะเนี่ยต้องพูดนิดนึงว่าที่เราบอกว่าในอเมริกาเนี่ยคนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานได้เนี่ยต้องใส่ไว้หนึ่งว่ามันไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนในอเมริกาเขารับเรื่องนี้ได้ถามว่าคนที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมที่ปฏิเสธการแต่งงานของคนเพศเดียวกันมีไหมมีถามว่ากลุ่มศาสนาที่มีความเชื่ออย่างเข้มข้นและปฏิเสธคนรักเพศเดียวกันมีไหมมีแต่นั้นไม่สำคัญอะคุณไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกันเพื่อที่จะเคารพเขาได้ว่าทุกคนเท่ากันนี่เราต้องแยกก่อนใช่ไหมคะคือในเรื่องส่วนตัวเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบไลฟ์สไตล์ของเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโอเคเข้าใจแต่ว่าละวางอันนั้นไว้ก่อนแล้วก็มาดูเรื่องความเท่าเทียมกันภายใต้ของเรานะคะอันนี้อาจจะขออนุญาตส่งต่อให้คุณปราณเราจะได้กลับมาคุยกันว่าในฐานะนักกิจกรรมที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นทางเจนเดอร์แล้วก็ประเด็นความหลากหลายทางเพศแล้วก็เ
ลงพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวสูงนะคะเดี๋ยวให้คุณปาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าคุณปาทำงานในพื้นที่แบบไหนแล้วประสบการณ์ในการทำงานนั้นเป็นยังไงนะคะเชิญคุณปาจริงๆเราอยากเสริมเรื่องเฮดครามนิดนึงว่าทำไมในเมืองไทยมันดูมันไม่มีแต่จริงๆเราคิดว่ามันมีนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกคอลเลกต์ออกมาเป็นข้อมูลให้เห็นได้ชัดว่าคดีไหนบ้างที่เกิดจากความเกลียดชังเพราะเหตุแห่งเพศที่เป็นความอนาถเพศเพราะว่าเท่าที่ทราบมามันมีจำนวนมากอะค่ะมีทั้งกรณีของการซ้อมการข่มขืนที่เคยได้ข่าวว่ามีการข่มขืนท้องอะไรเงี้ยค่ะมีการทำร้ายร่างกายมีการบูลลี่คือรังแกกันในโรงเรียนอะไรนะคะแต่ว่ามันคือเรื่องพวกนี้ข้อมูลพวกนี้มันไม่ถูกคอลเลกต์แบบเป็นระบบแล้วก็เอาออกมาโชว์ให้เห็นว่ามันมีจริงๆนะแล้วโดยทั่วๆไปคนก็จะคิดว่าLGBTก็อยู่ได้สบายดีเพราะว่ามีพื้นที่บางพื้นที่ที่อนุญาตให้แสดงตัวตนแต่ว่าพอลึกลงไปกว่านั้นอย่างเช่นถ้าคุณไปดูในพื้นที่ที่มันห่างไกลไปเรื่อยๆอย่างเช่นชนบทต่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่เป็นชุมชนศาสนามากๆมันก็จะมีวิธีการบางอย่างที่แบบเขาเรียกว่าเป็นวิธีการแซงชั่นเป็นการกดดันกันทางสังคมเลยนะคะว่าคุณจะต้องเลิกเป็น LGBT นะหรือถูกบังคับให้แต่งงานก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการทำงานในสามจังหวัดนะคะเพราะว่าคือเราลงไปเปิดร้านหนังสืออยู่ที่ปัตตานีนะคะแล้วก็เริ่มทำงานเรื่องเปิดพื้นที่ที่ชื่อว่าห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชนในสิบูกูนะคะแล้วก็เริ่มทำงานกับคนในพื้นที่ในประเด็นเรื่องเจนเดอร์แล้วก็เป็นเรื่องเซ็กชวลิตี้โดยตรงทีนี้สิ่งที่พบก็คือว่าเรารู้จักคนที่เป็นมุสลิมและเป็น LGBT จำนวนมากที่อาศัยในพื้นที่แล้วข้อมูลที่ได้รับมามันก็จะมีทั้งเรื่องความรุนแรงเรื่องของการถูกบังคับแต่งงานนะคะเรื่องของการที่ไม่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ได้จนต้องย้ายออกไปนอกพื้นที่อย่างนี้ค่ะคือเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ได้ถูกคอลเลกต์เป็นข้อมูลออกมาโชว์ให้กับคนเห็นว่ามันมีปัญหาอย่างไรบ้างทีนี้ทำงานกับเรื่องของศาสนากับเพศมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอะค่ะก็จริงๆไม่ใช่แค่ศาสนาอิสลามเนาะแค่เรื่องเพศกับศาสนาพุทธเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอย่างเช่นผู้หญิงบวชได้บวชไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแค่เรื่องพื้นฐานเนาะแต่ทีนี้เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นพอไปทำเรื่องเพศเรื่องผู้หญิงในศาสนาอิสลามเนี่ยก็ว่ายากแล้วเนาะแต่ว่าพอไปทำ LGBT อีกเนี่ยมันก็ยากขึ้นอีกสเต็ปนึงเพราะว่าข้อแรกเลยที่เขาจะบอกแล้วคุณลำบากคุณพูดเรื่องนี้ไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ในชุมชนมุสลิมได้คือเราเป็นคนนอกก็จริงเนาะไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าเวลาที่เข้าไปทำงานปุ๊บเนี่ยถ้าเพื่อนมุสลิมรู้ว่าเราทำงานนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาเช่นอาจจะมีการค่อยๆเฟดตัวไปไม่เข้าร่วมหรือเขาบอกว่าจะจัดเวิร์กช็อปเรื่องเพศวิถีนะเขาก็จะไม่สนับสนุนไม่พูดถึงหรือก็จะมีลักษณะการต่อต้านอยู่บ้างในเวลาที่แบบประกาศออกไปว่าเราสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเช่นเราเอาข่าวเรื่องมุสลิม LGBT ในอิสราเอลไปแชร์มุสลิมที่สนับสนุน LGBT เขาก็จะเข้ามาต่อต้านทันทีนะคะแต่ว่าเรามองว่าเป็นเรื่องของการทำงานที่ต้องใช้เวลาค่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ในเวลาสั้นๆเพราะว่าเรื่องนี้แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาเองก็ยังไม่เข้าใจอย่างเช่นเวลาที่เราทำงานประเด็นเรื่อง LGBT กับคนที่สมัครสมประชาธิปไตยอย่างเงี้ยค่ะก็มีบางคนที่ไม่ได้เข้าใจนะคะเพราะว่าเขาเรียกร้องสิทธิ์เรื่องประชาธิปไตยแต่พอเป็นเรื่อง LGBT ปุ๊บเขาก็บอกว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรนั้นเราคือก็อย่าไปยุ่งเลยดีกว่าในทางกลับกัน movement LGBT ในไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจประเด็นเรื่องประชาธิปไตยนะคะพอบอกว่าจะเคลื่อนสิทธิ์ LGBT เนี่ยโอเคออกมาแต่ว่าพอเป็นเรื่องประชาธิปไตยปุ๊บก็จะกลับเข้าไปที่บ้านเหมือนเดิมนี่คือเป็นความยากของ movement ในเมืองไทยนี่ยังไม่ได้พูดถึงต่างประเทศพูดถึงไทยก่อนนะคะถ้าที่ตะกี้พูดถึงประชาธิปไตยจะพูดให้อาจจะเรียกว่าแคบขึ้นหรือว่างขึ้นดีว่าเอาเข้าจริงๆแล้วการที่จะทำให้ประเด็น LGBT มันเคลื่อนเนี่ยอันดับแรกมันก็คือการเคารพสิทธิ์ใช่ไหมคะอันดับแรกคือเราต้องยอมรับเรื่อง human rights ก่อนสิทธิมนุษยชนเพราะถ้าหากว่าฐานเรื่องนี้มันไม่แน่นถ้าคุณไม่เชื่อว่าทุกคนเท่ากันทุกคนมีสิทธิ์ต่อสิ่งต่างๆเท่ากันแล้วปัจจัยเรื่องเพศมันจะมาเท่ากันยังไงมันขยับไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะทีนี้อย่างถ้าอย่างคุณปลาในกรณีที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยเวลาที่คนในชุมชนอาจจะเป็นหนุ่มสาวที่เขาสนใจอยากจะมาเข้าร่วมในกิจกรรมที่ทางห้องเรียนเพศวิถีทำเนี่ย
เขาต้องเผชิญอุปสรรคเขาต้องเอาชนะอะไรตัวเองบ้างคือพูดอันนี้ถามในฐานะคนดำเนินรายการก็อยากรู้เพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่สำหรับอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมคะถ้าหากว่าคุณไม่ได้สนใจติดตามเรื่องนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าประเด็นนี้ในพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันไม่ค่อนข้างไกลและการพูดถึงประเด็นเหล่านี้ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดคนที่เขาอยู่ในสภาวะในพื้นที่ที่มันค่อนข้างอ่อนไหวแบบนั้นเนี่ยเขารับมือกับเรื่องแบบนี้ยังไงคือมันก็มีความยากอย่างที่ว่าเวลาที่LGBTสักคนจะออกมาบอกว่าเราอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นเราอยากรู้เรามีสิทธิยังไงมันไม่ใช่ความยากในเรื่องของคนที่อยู่ในศาสนาเดียวคนทั่วไปก็ยากเหมือนกันนะที่เราจะยอมรับประเด็นว่าโอเคเรามีความหลากหลายทางเพศแล้วเราถูกเรื่องปฏิบัติบางอย่างด้วยเหตุแห่งเพศของเราทีนี้การเป็นมุสลิมเนี่ยเราที่จะออกมาบอกว่าฉันเป็น LGBT คนหนึ่งและฉันอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำความเข้าใจตัวเองมันก็ไม่ง่ายอะค่ะคือเท่าที่เคยสอบถามหลายคนเนี่ยจริงๆถ้าเขาไม่ได้เจอเหตุการณ์หนักๆมาก่อนเช่นอาจจะถูกที่บ้านกดดันให้เลิกกับแฟนซึ่งเขาก็จะมาแชร์กันเองเพราะว่าเราจัดปิดเวทีอะค่ะเราจัดในวงปิดเพื่อที่ให้ทุกคนรู้สึกสบายใจแล้วก็แต่ละคนก็จะมีเรื่องที่จะมาแชร์ว่าเราต้องเจออะไรบ้างในเรื่องของศาสนาเราถูกบังคับถูกกดดันยังไงบ้างนะคะมันเป็นการทำงานภายในตัวของเขาอะค่ะว่าเขาจะออกเขาจะกล้าออกมาพูดกับเราไหมแต่พอเขารู้ว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้อยู่พื้นที่เล็กๆตรงนี้อยู่เขาก็มันเป็นการบอกปากต่อปากเขาก็จะออกมาบอกเราเงียบๆหรือออกมาร่วมกับเราเงียบๆแต่ว่าพอกลับไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สามารถที่จะทําเอาออกมาจากที่บ้านได้หรือว่ากับสังคมเขาได้เพราะว่ามันก็จะมีการโซเชียลเซนชั่นบางอย่างมันก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะแต่ว่ามันมีบางคนที่สามารถต่อรองกับศาสนาได้อย่างเช่นการที่พ่อแม่บางคนที่มีลูกเป็น LGBT เนี่ยแล้วถูกถามมากๆว่าทำไมปล่อยให้ลูกทำบาปไม่กลัวลูกตกนรกหรออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีการต่อรองกับเพื่อนบ้านที่หวังดีก็จะบอกว่าโอเคมันเป็นเรื่องของลูกฉันกับพระเจ้าที่ต้องไปตกลงกันเองในโลกข้างหน้าหรือในการพิพากษาคือคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์มาพิพากษาเขานอกจากเขากับพระเจ้าเท่านั้นมันก็จะมีวิธีการบางอย่างที่สามารถต่อรองให้กับมุสลิมที่อยู่ในชุมชนแบบนั้นได้เมื่อสักครู่นะคะคุณปลาพูดถึงการมีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภายในให้แต่ละบุคคลได้สามารถที่จะทำความเข้าใจหรือว่าต่อรองตัวเองในขณะเดียวกันว่ามีพื้นที่กายภาพที่เขารู้สึกเขาปลอดภัยมีคนรับฟังสามารถเข้ามาพูดคุยได้ดังนั้นเรื่องของการมีพื้นที่เนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะงั้นเดี๋ยวจะขอถามพี่หนุ่มดีกว่าว่าในประสบการณ์ของการเดินทางทำสารคดีในที่ต่างๆแล้วเวลาที่เราพูดเรื่องประเด็นพื้นที่เนี่ยมันอาจโอเคทุกคนต้องการพื้นที่เล็กๆในชุมชนอะไรต่างๆที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าเรามองในสเกลที่มันค่อนข้างใหญ่ขึ้นความเป็นเมืองสมัยใหม่ความเป็นโลกสมัยใหม่พื้นที่ของเมืองที่มันต้องปรับเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตของผู้คนหรือความต้องการของผู้คนที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะอาจจะขอพี่หนุ่มแบ่งปันประสบการณ์ในขณะที่ท่านแขกรคุยกันเนี่ยนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดมีคอมเมนต์หรืออยากจะถามนะคะก็เชิญได้เลยก็คือยกมือกันเดี๋ยวก็จะมีทีมงานของเรานะคะนำไมโครโฟนไปให้ก็อยากจะให้เป็นการพูดคุยที่ผู้ฟังไม่ใช่แค่ผู้ฟังคือเรามีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นหรือว่าคอมเมนต์กันนะคะฟังที่คุณปลาเล่าเราทำให้นึกถึงตอนไปไอแลนด์ครับหลังจากไอแลนด์ซึ่งไอแลนด์เป็นประเทศที่เป็นคาทอลิกใช่ไหมครับไอแลนด์ไม่ใช่ไอแลนด์เดียวกันไอแลนด์ที่เป็นไอแลนด์แล้วคือไม่เคยถามคนไม่เคยกล้าถามคนมุสลิมว่ากระบวนการเกี่ยวกับหรือมีคนที่เป็นมุสลิมที่เป็นเกย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เคยกล้าถามแต่ว่าตอนไปไอร์แลนด์เนี่ยไอร์แลนด์เป็นคาทอลิกจริงผมเป็นคาทอลิกด้วยแล้วเคยไปงานมาดิกราที่ซิดนีย์ครับแล้วก็จะมีขบวนคือมันจะมีขบวนหลายอันแล้วมีขบวนหนึ่งที่เขียนว่าขบวนนี้เป็นเกย์คาทอลิกเราก็เลยไปไหนแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นคาทอลิกที่ค่อนข้างเคร่งครัดก็เลยถามเขาว่าถามคุณป้าคนนึงที่จริงนั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันครับเพราะคุณป้ากินเหล้าเก่งมากแล้วชวนเรากินเหล้าตลอดเวลาก็ถามเขาว่าในไอแลนด์มีเกย์คาทอลิกไหมซึ่งคุณป้าดูเป็นคนที่เสรีกว่ามากพอถามคำถามนี้คือคุณป้าแบบเหมือนอึ้งเหมือนว่าเหมือนในสีหน้าเนี่ยว่างเปล่าหน้าเหมือนว่าไม่รู้จะตอบยังไงก็บอกว่ามัน
there's no such thing ไม่มีสิ่งที่อยู่ในโลกที่ไม่เป็นเกย์ด้วยและเป็นคาทอลิกด้วยอะไรนะครับคือมันเหนือคนจากความคิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้อยู่ได้ครับก็อันนี้ก็แชร์เป็นเรื่องแต่ว่ามันคงยากหรืออย่างในอเมริกาเรื่องที่แต่งงานกันนะครับก็มีกลุ่มชาวคาทอลิกที่ออกมาบอกว่าการที่ประกาศให้คนรักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้เนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเขาอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาอะไรล่ะมีความเชื่อของเขาว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้าอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าเขาอาจจะมองว่าในโลกตะวันตกมันแยกรักเป็นศาสนาตั้งนานนี่นานอะไรเงี้ยก็เรื่องนี้เป็นคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นการจะบอกว่ามันเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิ์มันไม่ใช่ตั้งแต่ต้นเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าคนไหนจะต้องแต่งงานกับใครอะไรแบบนี้ครับนี่มันก็แต่ละเรื่องอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะต้องค่อยๆทำความเข้าใจกันไปถ้าเป็นเรื่องมุสลิมแล้วก็ยิ่งยากขึ้นไปคุณก็ปฏิเสธจริงๆพอพูดเรื่องมุสลิมที่เป็น LGBT ปุ๊บก็เลยอยากจะเสริมว่าจริงๆมันมี movement ขบวนการของ LGBT มุสลิมอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะในอียิปต์อิหร่านในตุรกีอิสราเอลหรือแม้กระทั่งในมาเลเซียก็มีกลุ่ม sister อิสลามก็แล้วเราเพิ่งกลับมาจากที่ตุรกีเนี่ยค่ะเป็นงานพาที่สันบูก็จริงๆเป็นประเทศที่มุสลิมทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าคนก็มาเดินขบวนพาเหรดกันเยอะมากแม้ว่าจะถูกตำรวจปราบในภายหลังนะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าหลายคนก็ชูป้ายขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ย please protect LGBT Syrian คือ LGBT ที่อยู่ในซีเรียก็ต้องมีมาเดินขบวนด้วยแล้วก็ขบวนที่น่าสนใจคือมันมีทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งมุสลิมมีผู้ชายที่แบบว่าดูมัสคูลินมากๆก็ถือธงถืออะไรสีนุ่งเต็มไปหมดนะคะแล้วก็ทุกคนก็ออกมาเดินกันเพราะว่าน่าจะเป็นหลักแสนในวันนั้นเต็มท้องถนนเลยแต่ว่าก็สุดท้ายก็โดนตำรวจไล่ปราบไปเพราะว่าไม่อยากจะให้อยู่ตรงพื้นที่นั้นด้วยเหตุการณ์ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ว่ามีข่าวเรื่องของโอเคเป็นเดือนรอมฎอนด้วยอาจจะไม่อยากให้มันกินพื้นที่มากนะแล้วก็ในตุรกีเองก็มีการเปลี่ยนผ่านเรื่องของการเลือกตั้งช่วงนั้นพอดีก็มีการเปลี่ยนพรรครัฐบาลอะไรไปทีนี้การเดินขบวนวันนั้นก็เลยมีเหตุการณ์ที่ตำรวจก็ใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็ใช้กระสุนยางฉีดน้ำก็วิ่งหลบกันแบบว่าเหนื่อยมากเพราะวันนั้นไม่คิดว่าจะเจอเพราะว่าคิดว่าจะไปเดินกับเขาแล้วก็พอไปเจอเหตุการณ์นั้นก็เลยรู้สึกว่าในต่างประเทศแม้ว่าขบวนการเขาจะใหญ่มากแต่ว่าสิ่งที่เขาเผชิญก็คือความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันคือในไทยเนี่ยเวลาที่เราเดินขบวนเราก็จะเดินขบวนกันสวยๆบ้างมีบางคนใส่ชุดไทยไปเดินขบวนแล้วทำเพลงไปยังไม่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เจอที่เชียงใหม่ที่ไม่ยอมให้จับไทยแต่ว่าไอ้ที่เจอเจ้าหน้าที่รับกราบเนี่ยยังไม่เห็นคนไทยนะแต่ว่าต่างประเทศเขาก็จะเจอแบบนี้เรื่อยๆเจอตำรวจไล่ออกจากที่ก็นี่คือล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ตุรกีทีนี้ถ้าพอพูดถึงมุสลิม LGBT ปุ๊บเนี่ยคนมักจะนึกไม่ออกว่ามันมีอยู่ได้ยังไงแต่อยากจะบอกว่ามีอยู่จริงๆเพราะเด็กที่กลับมาจากคอสที่ตุรกีเนี่ยคอสเซนเดอร์เนี่ยค่ะก็มีเพื่อนที่มาจากอียิปต์มีสาวที่มาจากปาเลสไตน์แล้วก็ทำเรื่อง LGBT ก็มีคนที่มาจากปากีสถานก็ทุกคนก็เป็นมุสลิมกันหมดแต่ว่าเขาสามารถที่จะพูดเรื่อง LGBT ไลฟ์พูดเรื่อง movement ไลฟ์ไปพร้อมๆกันกับเรื่องสิทธิอื่นๆเพราะว่าพอกลับมาพูดเรื่อง movement ในไทยปุ๊บเขาถามว่าทำไมมันถึงมันดูเหมือนไม่ใหญ่มากไม่เชื่อนอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสิทธิด้านอื่นได้อย่างถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยค่ะอย่างเดือนที่แล้วเราไปมาเลเซียเนาะก็เป็นงานของภาคประชาสังคมตอนที่เขาเดินพาเลทกันตอนสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็มีประเด็นของตัวเองมีประเด็นเรื่องเขื่อนในลาวมีประเด็นเรื่องฟรีเวสต์ฟาโกะมีประเด็นเรื่องที่นั่นที่เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งหมดแต่เวลาเราเดินขบวนไปด้วยกันเนี่ยค่ะเราไม่ได้พูดแต่เรื่องของตัวเองทุกคนช่วยกันพูดอย่างเช่นพอเราบอกว่าโซจี้ไรคนที่บอกว่าฟรีปาปัวก็ช่วยพูดด้วยว่าโซจี้ไรแล้วพอเราเดินไปกับเขาเราก็บอกเขาว่าฟรีปาปัวคือทุกคนพูดให้กันและกันนะคะว่ามันเป็นเบสออนพื้นฐานของที่มันไรทั้งหมดแปลว่าถ้าคุณอยากได้ประชาธิปไตยคุณก็ต้องสนับสนุน LGBT ด้วยถ้าคุณอยากได้สิทธิเรื่องไม่เอาเขื่อนคุณก็ต้องพูดเรื่องประชาธิปไตยด้วยอย่างนี้ค่ะนั้น movement ในต่างประเทศมันเลยเข้มแข็งมากเพราะว่าเขาไม่ได้พูดแต่เรื่องเขาเองแต่ว่าเขาพูดเรื่องของสิทธิเรื่องอื่นๆด้วยมันก็เลยเป็นคำถามสำคัญว่า LGBT movement ในไทยจะเคลื่อนไปข้างหน้ายังไงถ้าไม่พูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นคำถามสำคัญอันนึงที่เรา
คิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ก็คิดว่าคนที่ทำงานไปเลยตั้งแต่จุดๆอาจจะต้องกลับมาทบทวนว่าเราได้ทำงานกับเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มันหลากหลายแล้วหรือยังหรือว่าเราเคลื่อนไปแต่ประเด็นของตัวเองเมื่อครู่คุณปลาพูดถึงคำว่าโซจีไรช์นะคะอาจต้องช่วยอธิบายสักนิดนึงว่าเวลาพูดว่าโซจีไรช์เนี่ยมันหมายถึงอะไรค่ะจริงๆโซจีมันเป็นคำถ้าจะบอกว่าใหม่ก็ใหม่เนาะในไทยเนาะคือหลังจากที่ LGBT มาเริ่มถูกตั้งคำถามว่ามันไม่ครอบคลุมแล้วมันก็เหมือนกับมีเฉพาะกลุ่มความหลากหลายเพศแต่จริงๆเพศวิถีก็มีทั้งหญิงที่เป็นเฮเทโรชายที่เป็นเฮเทโรด้วยและต่างเพศถ้าเราจะรวมเข้ามาด้วยกันเนี่ยมันมีคำอื่นไหมมันก็เลยเกิดคำว่าโซจีขึ้นมามันก็ย่อมจาก sexual orientation แล้วก็ gender identity แล้วก็ expression คือมันรวมเรื่องของอัตลักษณ์ของทุกคนไม่ว่าจะเพศใดเพศวิถีของทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบใดรวมถึง expression ก็คือคุณแสดงออกแบบไหนจะหญิงจะชายจะเควียร์จะเกย์ทอมดี้ทุกคนจะรวมอยู่ในโซจีหมดแล้วเขาก็เลยใช้คำนี้คำขับเคลื่อนในต่างประเทศว่าโซจีอะไรแต่ไม่ใช้คำว่า LGBT ไลน์อย่างเดียวแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นคำว่าโซจีตัวใหญ่ๆเพราะเหมือนกับคำนี้นี่รวมทุกคนเป็นพวกเดียวกันได้รวมทุกคนแล้วก็จะมีพวกเยอะนะคะประเด็นโซจีไลน์ทีนี้เดี๋ยวตะกี้แอบกลับมาถามพี่หนุ่มอย่างเดิมดีกว่าว่าเวลาเราพูดเรื่องพื้นที่อ่ะคำว่าพื้นที่มันไม่ใช่แค่ที่ที่เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้แต่มันกำลังกินความค่อนข้างมากนะคะและอย่างที่คุณปราพูดว่าการจะประชันการจะผลักให้ประเด็นเจนเดอร์หรือความเท่าเทียมกันทางเพศLGBT อะไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นฐานสำคัญก็คือฐานเรื่องฮิวแมนไรท์นี่ถ้าหากว่าโอเคทุกคนรู้เป็นกลุ่มเดียวกันละเราคือโซจีและไอ้ความเป็นนามธรรมอ่ะความเป็นนามธรรมของความเท่าเทียมกันของคนในทางเพศเวลามันปรากฏออกมาในพื้นที่ในพื้นที่หรือว่าความที่เมืองสมัยใหม่หรือการกลายเป็นเมืองเนี่ยมันต้องสามารถตอบสนองรูปแบบวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองนั้นด้วยนะคะคือที่หนูอธิบายเป็นคำยากมากคำถามตอบเสร็จแล้วอะไรปริญญาโอ้คืออย่างนี้เมื่อกี้ผมเล่าเรื่องศาสนาเพื่อนที่จะเชื่อมหาเรื่องนี้แหละว่าพอเราถ้าเราย้อนกลับไปหาสมัยก่อนใช่ไหมครับศาสนาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับสมัยที่เราอยู่ในถิ่นทุรกันดารศาสนาอย่างยิวศาสนาคริสต์อะไรพวกนี้ก็เห็นชัดว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทะเลสาบเนี่ยมันก็จะมีการต่อสู้ระหว่างชนเผ่าต่างๆใช่ไหมครับเนี่ยมันก็อาจจะมีหลักคำสอนอะไรบางอย่างที่เพื่อที่จะทำรงชนเผ่าเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็อาจจะถึงขั้นที่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะครับหมายว่าเรื่องที่แต่ละกลุ่มเนี่ยจะเห็นผู้อื่นเป็นศัตรูของตัวเองแล้วก็สร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มตัวเองด้วยการนิยามศัตรูของตัวเองไว้รอบๆเนี่ยอย่างในมันมีงานวิจัยที่บอกว่าอย่างในปาปัวนิวกินีครับเขาพบว่ามันมีภาษาเยอะมากเพราะว่าคนที่อยู่แต่ละกลุ่มเนี่ยนิยามตัวเองด้วยภาษาถ้าเกิดพูดภาษาต่างกันก็จะไม่ใช่พวกเดียวกันก็จะเป็นการแยกทีนี้พอศาสนามันเติบโตขึ้นมากลายเป็นศาสนาที่มันค่อนข้างใหญ่เนี่ยตอนนี้มันเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาในโลกซึ่งมันเป็นเทรนด์สำคัญที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากก็คือว่าเดี๋ยวย้อนกลับนิดนึงนะครับว่าทีนี้พอศาสนาเข้ามาเป็นตัวหลักเข้ามาเป็นแก่นในชีวิตนะครับถ้าที่ศาสนาจริงๆอาจจะยกเว้นศาสนาพุทธแต่ว่าเราก็ทำให้พุทธเป็นแบบนั้นไปด้วยเหมือนกันในตอนนี้ก็คือเราไม่ได้มีลักษณะของการที่เห็นคนเป็นคนเป็นหน่วยซึ่งถ้าพูดแบบประชาธิปไตยก็บอกว่ามีความเสมอภาคเห็นคนที่มันเท่ากันใช่ไหมครับแต่ว่าแนวโน้มของการจัดองค์กรศาสนาต่างๆเนี่ยมันจะเป็นชั้นๆก็มีต่ำมีสูงมีอะไรใช่ไหมครับเพื่อสังคมในแบบที่มีลักษณะศาสนาเข้ามาเป็นแกนกลางของตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นสังคมคล้ายๆมีคนที่อยู่ตรงกลางที่เป็นคนที่มีอำนาจแล้วก็สั่งได้ว่าคนนี้แต่ละคนต้องทำยังไงในศาสนาคริสต์ก็สั่งทุกอย่างเลยวิถีชีวิตมันเป็นศาสนายิวสมัยก่อนนะสั่งทุกอย่างเลยว่าจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวจะอะไรต่างๆนานาโดยที่อ้างอิงย้อนกลับไปถึงพระเจ้า
ซึ่งก็เป็นหน้าที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเราก็ไม่เห็นและเราก็ไม่รู้ว่าคุณเชื่อมโยงพระเจ้าได้เราเชื่อมไม่ได้แสดงว่าเราก็ต้องเชื่อคุณและเราไม่มีทางที่ไปพิสูจน์ได้ว่าคุณเชื่อมโยงพระเจ้าได้จริงหรือเปล่าคุณเชื่อมยังไงเพราะฉะนั้นลักษณะสังคมแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะสังคมแบบผมชอบใช้คำว่าแบบซูเปอร์ออร์แกนิซึมอะคือมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลองนึกถึงมดหรือปลวกอะครับก็คือมดแต่ละตัวปลวกแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่ได้มีชีวิตที่มันมีเจตจำนงเสรีของมันเองแต่ว่ามันต้องฟังนางพญามดหรือนางพญาปลวกโดยผ่านฟีโรโมนที่นางพญาจะบอกว่าให้คุณไปทำอะไรแล้วก็คุณก็ทำอะไรนะครับนี่สังคมแบบนี้เป็นสังคมแบบชนบทใช่ไหมแต่ทีเนี้ยตอนนี้มันเกิดแนวโน้มใหม่เกิดเทรนด์ใหม่ขึ้นมาสหประชาชาติบอกว่าในปี2050นี่ถึง2030อะไรเงี้ยคนจะอพยพเข้าไปอยู่ในเมืองคนจะเปลี่ยนไปเป็นคนเมืองนะครับคนเมืองเนี่ยมากถึง 75% 80% ของโลกจริงในประเทศไทยเนี่ยคนก็กลายเป็นคนเมืองเนี่ยประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์มาตั้งแต่ปี2014ละปี2000เท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราบอกว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศคือเกษตรกรอยู่ในชนบทอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ใช่ละเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยก็คือคนเมืองแต่คนเมืองไม่ได้แปลว่าคุณต้องอยู่กรุงเทพเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าเราไปดูอีสานตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีเมืองมันมีการเกิดเรื่องไหนเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยอุดรขอนแก่นอุบลอะไรที่มาเป็นเมืองเต็มไปหมดเลยแล้วการเป็นคนเมืองก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องอยู่ในเมืองเหล่านั้นหรือว่าอยู่ในเขตเทศบาลหรือเป็นคนเมืองเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราอาจจะอยู่อำเภอรอบนอกก็ได้เพื่อนผมที่อยู่พร้าวอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าดูเธอถ่ายรูปลง Facebook เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นคนเมืองมากมายการแต่งตัววิธีการดีลกับชีวิตรอบข้างเนี่ยมันจะไม่ใช่ชาวบ้านแต่มีความเป็นคนเมืองนะครับนี่มันก็เลยถ้าเรานับคือการศึกษาคนเมืองเนี่ยมันก็เลยมีความซับซ้อนแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเทรนด์ในอนาคตอันใกล้จริงๆแล้วเราก็เริ่มเข้าสู่เทรนด์นั้นแล้วคือว่าคนจะเป็นคนเมืองมากขึ้นทีนี้ถามว่าคนเป็นคนเมืองมากขึ้นเนี่ยคืออะไรคือไม่ใช่แค่อยู่ในเมืองไม่ใช่แค่มีวิถีชีวิตแบบนั้นแต่มันเปลี่ยนหมดเลยนะครับมันจะเปลี่ยนไปถึงรากของความคิดของเราโดยเฉพาะเรื่องที่ผมพูดเรื่องที่ว่าศาสนาเนี่ยทำให้เราเป็นหรือว่าวิถีชีวิตแบบชนเผ่าอะไรเงี้ยมันทำให้เราต้องมีลักษณะที่เป็นคนเด็กเป็นปู่เนี่ยแต่ว่าการเข้าไปอยู่ในเมืองเนี่ยมันทำให้เกิดฐานสำคัญอันหนึ่งของความเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาก็คือว่าคนจะมีความเป็นปัจเจกมากขึ้นคนจะเห็นว่าตัวเองสามารถมีเจตจำนงเสรีที่พ้นไปจากอำนาจของจริงๆของรัฐของทุนของชุมชนนี้ของทุนนิยามศาสนาของศาสนาของชุมชนอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาหรือว่าวันนี้พรุ่งนี้เราย้ายเข้าไปในเมืองปุ๊บเนี่ยเราอาจจะยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดทันทีแต่ว่าเมืองความเป็นเมืองเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนมันจะค่อยๆทำให้เรามนุษย์เนี่ยจะเปลี่ยนไปแบบอย่างสิ้นเชิงนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามนุษย์นี่เป็นอะไรนะโฮโมอะไรนะโฮโมเซเปียนใช่ไหมแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าอีกไม่นานเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นอีกพันธุ์นึงเรียกว่าโฮโมเออร์บานุสคือเป็นคนเมืองเพราะว่ามันเปลี่ยนจริงๆมันเปลี่ยนตั้งแต่ถ้าเราอยู่ในชนบทเนี่ยเราต้องใช้พลังใช้เรี่ยวแรงเยอะแต่ถ้าเรามาอยู่ในเมืองเนี่ยวิถีชีวิตเราเปลี่ยนเรานั่งมากที่สุดนั่งมากกว่านอนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวิวัฒนาการของมนุษยชาติเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนมันเป็นเรื่องที่มันใหญ่มากแล้วมันเปลี่ยนพลิกไปหาวิธีคิดของเราด้วยทีนี้พอมันเริ่มเปลี่ยนไปเป็นมันมีความเป็นปัจเจกเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นคนสำนึกมีสำนึกในเรื่องของความเป็นปัจเจกที่เป็นฐานของคนที่เป็นตัวแต่ละคนไม่ใช่ในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของซูเปอร์ออร์แกนิซึมใหญ่นะครับมันก็จะเกิดอะไรใหม่ๆในเมืองอย่างเช่นแนวคิดในเรื่องของเมืองแบบใหม่นะครับมันจะมีแนวคิดสำคัญอันหนึ่งก็คืออินคลูซีฟเนสก็คือการนับรวมคนทั้งหมดทั้งปวงเข้าไปไม่ว่าคุณจะคิดหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งสมมติถ้ายกตัวอย่างอย่างเรื่องทั่วไปก็สะพานลอยอย่างเงี้ยคนแก่ก็ขึ้นไม่ได้คนพิการก็ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับคนขี้เกียจขึ้นไม่ได้มันก็ควรจะต้องมีการคิดเรื่องการออกแบบที่ทำให้รวมคนเหล่านั้น
ทั้งหมดไปด้วยหรือถ้าหากว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยห้องน้ำที่แยกชายหญิงใช่ไหมครับหรือว่าไม่รู้หลักที่แยกที่มากกว่านั้นก็สมมติว่าเรื่องเรือนจำที่แยกชายหญิงแล้วมันรอมันสามารถ accommodate เพศสภาพที่มันหลากหลายมากขึ้นในโลกทุกวันนี้ได้หรือเปล่าซึ่งเราก็จะเห็นกรณีแบบนี้เป็นที่ถกเถียงกันในเมืองไทยด้วยแล้วก็ในเราจริงๆแล้วถ้าหาก